บีมวรานิชสู้ตัวคนเดียวใช้หนี้10ล้านแทนคุณพ่อดีดอกมะดันที่ชีวิตจริงไม่ตลกค่ะตั้งแต่คุณพ่อดีล้มป่วยเป็นเจ้าชายนิทราเธอก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลคุณแม่และน้องสาวหลังจากคุณพ่อเสียก็ต้องชดใช้หนี้สินเป็น10ล้านบาทแต่เธออดทนลำบากทำงานทุกอย่างเพื่อที่จะปลดหนี้แต่แล้วเรื่องร้ายๆก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะน้องสาวของเธอต้องมาล้มป่วยเป็นโรคมะเร็งและนี่คือบททดสอบชีวิตที่เธอต้องผ่านไปให้ได้หลังจากที่สูญเสียคุณพ่อดีดอกมะดันค่ะซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวไปแล้วทำให้ลูกสาวคนโตอย่างบีมวรานิชจิราโรจน์เจริญนะคะต้องรับหน้าที่ดูแลครอบครัวรวมถึงต้องหาเงินจำนวนมากมาใช้หนี้สินกว่า10ล้านบาทแต่ด้วยความตั้งใจและความอดทนที่มุ่งมั่นทำให้เธอสามารถปลดหนี้ปลดสินทั้งหมดได้ภายใน4ปีสำหรับน้องสาวคนเล็กอย่างเบลชยานิชก็มาไม่สบายต้องได้รับการดูแลถึง2ครั้งแต่ตอนนี้ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ดีค่ะปัจจุบันบีมนะคะก็ยังทำหน้าที่ลูกกตัญญูและพี่สาวที่แสนดีในการดูแลชีวิตครอบครัวเสมอๆซึ่งเธอยังบอกอีกว่าจะทำหน้าที่นี้ต่อไปให้ดีที่สุดซึ่งการใช้หนี้สินแทนพ่อนะคะนับ10ล้านนับจากที่เธอเรียนจบปริญญาโทเธอฝันว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ก็ต้องสะดุดค่ะเมื่อคุณพ่อมีหนี้สินไป10ล้านซึ่งเป็นหนี้จากการค้ำประกันให้เพื่อนทั้งบ้านทั้งรถเบนซ์จนบ้านหลังที่เธออยู่กับครอบครัวจะถูกอายัดจึงได้รู้ว่าพ่อเป็นหนี้อยู่หลายล้านเธอจึงเริ่มหาเงินโดยการรับจ้างสารพัดทั้งเป็นพิธีกร PR ถ่ายแบบขายแฟชั่นนิตยสารหรือแม้กระทั่งไปขายของมือสองตามตลาดนัดเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปใช้หนี้ที่เธอไม่ได้ก่อขึ้นเลยเธอใช้ความพยายามมีทั้งหมด4ปีก็ปลดหนี้ปลดสินได้สำเร็จค่ะถือว่าเธอนั้นนะคะเป็นคนที่มีความพยายามมากๆเลยล่ะค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะคะ